คุณผู้ฟังครับรัฐบาลส่วนหน้าหรือที่มีคำอีกคำหนึ่งนะครับที่คุ้นคุ้หูกันคือผู้แทนพิเศษของรัฐบาลครับตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาการไม่บูรณาการของหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ครับจะว่ากันว่านะครับก็ถือเป็นองค์กรพิเศษหรือว่าองค์กรเฉพาะกิจอีกองค์กรหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นมาในภารกิจดับไฟใต้ครับ ถ้าเราย้อนดูตลอด35ปีตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมเจนสุรานนท์เรามีองค์กรลักษณะนี้ถึง11องค์กรแล้วนะครับตั้งแล้วก็ยุบยุบแล้วก็ตั้งใหม่เป็นมายาวนานกว่า3ทศวรรษครับแน่นอนครับเริ่มจากปี2524รัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวดัดชายแดนภาคใต้หรือสอ,อ,อบอตอกับกองมรชาการผสม พลเรือนตำรวจทหารที่43หรือพอตท43ครับเป็นองค์กรคู่กันนะครับกับทางสออปต,อตอเนี่ยทำหน้าที่ด้านการพัฒนาและอำนวยความยุติธรรมส่วนพอตท43คุมการใช้กำลังทั้งทหารตำ,ร,ตำรวจและพลเรือนครับทั้งสององค์กรถูกใช้งานมาอย่างยาวนาน21ปีกระทั่งถูกยุบในรัฐบาลอดีตนายกทักษิณชินวัตร เมื่อปี2545เพราะว่าเข้าใจว่าสถานการณ์ดีขึ้นมากแล้วไม่จำเป็นต้องมีองค์กรพิเศษทำให้มันดูพิเศษอะไรอีกแต่เมื่อยุบไปได้หนึ่งปีครับสถานการณ์กับร้อนระอุข,ขึ้นทำให้รัฐบาลไทยรักไทยครับในช่วงนั้นตัดสินใจตั้งกปตหรือคณะกรรมการนโยบายเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เพื่อมาบูรณาการทุกงานส่วนครับโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งานแต่กลับไม่มีการประชุมเลยแม้แต่หนเดียวต่อมาในปี2547หลังเหตุการณ์ปล้นปืนครั้งมโหราน413กระบอกจากค่ายทหารในจังหวัดนราธิวาสทำให้รัฐบาลคุณทักษิณครับตั้งกองในการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกอ,อ,อสอสอสอจชตเรียกกันติดปากว่ากอ,อสสอครับเพื่อบูรณาการงานอีกเช่นเคยทั้งในระดับนโยบายและแปลนโยบายสู่การปฏิบัติโดยมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนั่งเป็นประธานครับแต่การทำงานก็ยังไม่เข้าฝักเข้าฝ่ายกันเสีทีครับทำให้ในปี2548ต้องมีการปรับโครงสร้างกอ,อสามส ด้วยการตั้งหน่วยงานระดับชาติขึ้นมาซ้อนนะครับเพื่อคุมนโยบายนั่นก็มีชื่อว่ากองนวยการนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกอสอชอตพร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการนะครับในพื้นที่ตามนโยบายและยุทธศาสตร์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกอบอชอต ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคณะกรรมการบริหารจัดการในพื้นที่ตามนโยบายและยุทธศาสตร์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกอบอชตให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานเพื่อเป็นสะพานเชื่อมงานยุทธศาสตร์ระหว่างกอสอชอตอกับกอ,อสอสสจอชอตอ,อีกคณะหนึ่งด้วยกระทั่งเกิดการรัฐประหารขึ้นในปี2549และ ความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาภาคใต้ก็เป็นเหตุหนึ่งของการยึดอํานาจครับทําให้รัฐบาลที่ตั้งขึ้นในเวลาต่อมานะครับนั่นคือรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ตัดสินใจฟื้นสออบอตอกับพตทซึ่งก็ไม่มีเลข43ตามมานะครับโมเดลเดิมสมัยพลเอกเปรมตินสุลานนท์ครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขณะที่งานความมั่นคงได้มีการออกกฎหมายขึ้นมารองรับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรหรือกอรมนอย่างเป็นทางการครับในปี2551และมีองค์กรเฉพาะกิจที่รับผิดชอบปัญหาภาคใต้คือกอรมนภาค4ส่วนหน้าดูแลงานในระดับพื้นที่ครับเปลี่ยนจากรัฐบาลทหารมาเป็นรัฐบาลพลเรือนอย่างพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีสมาชิกสภาผูทนราษฎรจำนวนมากในภาคใต้ จึงได้เข็นกฎหมายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเพื่อยกฐานะสออบตให้เทียบเท่ากออรมนโดยรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและอำนวยความยุติธรรมทำงานควบคู่กับกออรมนที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงตามยุทธศาสตร์สองขาทั้งถ่วงดุลและเกื้อหนุนกันนะครับแต่แล้วครับเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเป็นพักเพื่อไทยนำโดยนางสาวยิ่งรักชินวัตร ฝ่ายทหารก็กดดันให้ยกเลิกโครงสร้างยุทธศาสตร์สองขาโดยพยายามผลักดันให้กอรมนคุมงานภาคใต้ทั้งหมดแต่ก็ติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายที่ล็อกเอาไว้นะครับตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2553ครับทำให้รัฐบาลตัดสินใจผ่าทางตันด้วยการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เมื่อปี2555หวังสร้างเอกภาพทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติการครับครูผู้ฝังครับโครงสร้างยังไม่ทันได้เห็นผลครับรัฐบาลก็เผชิญวิบากกรรมทางการเมืองเสียก่อนกระทั่งถูกยึดอำนาจในปี2547ครับโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอซึ่งก็ได้เปลี่ยนแนวทางการทางนานอีกครั้งด้วยการตั้งคอปตอหรือคณะกรรมการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรดับไฟใต้ที่คุมการแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติพร้อมให้กอรมนอนภาค4ส่วนหน้าเป็นแบ่งงานคุมพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งออกคําสั่งบอนไซนะครับสอปตอให้อยู่ใต้เงากอรมนอ,อีกด้วยครับผ่านมา2ปีครับของรัฐบาลคอสอชอปัญหาการไม่บุรณาการก็ยังไม่หมดสิน้นวันนี้ จึงมีแนวคิดตั้งรัฐบาลส่วนหน้าหรือคอรอมอส่วนหน้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางคำถามที่ว่าอา้าวสรุปแล้วตลอด35ปีที่ผ่านมาปัญหาหลักของภาคใต้คือระบบราชการที่ไม่ยอมบูรณาการใช่หรือไม่และนี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามครับว่าการทำงานของรัฐบาลส่วนหน้าหรือคอรอมอส่วนหน้านั้นจะสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างไรการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จะคล่องแคล่วรัดกุมและกระชับขึ้นอย่างไรติดตามครับคุณผู้ฟังครับ